นายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เตรียมสรุปพิจารณาจะถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี2551นะคะว่าต้องฟังจากปปช.แต่ตนไม่ขอก้าวล่วงเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงขออยู่เงียบๆเพราะว่าขณะนี้คดีอยู่ในศาลส่วนเรื่องอื่นนะคะก็ขอให้เป็นดุลพินิจของผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ส่วนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดให้ปปช.เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในการสลายการชุมนุมต่อจำเลยในคดีนั้นตนมองว่าจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีเดิมที่ถูกปปช.ชุดเก่าชี้มูลตนได้ไปสู้คดีที่ปปช.นะคะแล้วก็มีเอกสารหลายอย่างที่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแต่ตนติดใจแล้วก็ต้องการดูเอกสารว่าขัดกับสิ่งที่ปปช.กล่าวหาในขณะนั้นหรือไม่เพื่อจะได้ต่อสู้คดีอย่างถูกทิศทางแต่ขณะนั้นปปช.อ้างว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทำให้การต่อสู้ทำได้ไม่เต็มที่แต่ตนใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อขอดูข้อมูลจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารซึ่งคณะกรรมการก็ระบุว่าต้องให้เอกสารกับตนเพื่อความเป็นธรรมมาในตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณโลกที่ยังมีความเป็นธรรมเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ตนได้รับสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารตามต้องการจึงมอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ดูเรื่องดังกล่าวซึ่งคุณสมชายก็บอกว่าความจริงแล้วมาจนป่านนี้นะคะเหมือนจะล่วงเลยเวลามาเยอะแล้วทั้งที่เราต้องการสู้ตั้งแต่ปปช.ชุดเดิมยังอยู่แต่เมื่อทำได้ก็ว่ากันไปผมก็สู้ไปตามสิทธิ์ของผมค่ะ